วิ่งกระโดดเซนต์โซเฟียนะครับดูเป็นการบรรจบกันของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามที่เข้ามาอยู่ด้วยกันได้สังเกตตรงกลางนะครับมีพระคริสต์อยู่ตรงกลางและดูสัญลักษณ์อาหรับิกที่เป็นป้ายวงกลมใหญ่นั่นคือชื่อของศาสดาแต่ละท่านของศาสนาอิสลามซึ่งโบสถ์แห่งนี้มี2ศาสนาอยู่ด้วยกันและดองข้างบนนะครับเนื่องจากโบสถ์แห่งนี้สร้างในสมัยพระเจ้าคอนสแตนตินเป็นคนแรกของอาณาจักรมันทาเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบโรมันซึ่งว่ากันว่าโดมแบบนี้ไม่สามารถสร้างได้ใหญ่อีกเลยศาสนาอิสลามไม่สามารถทำให้ใหญ่ได้เท่านี้นี่คือใหญ่ที่สุดละข้างบนจะเป็นสัญลักษณ์อิสลามครับอันนี้อาจจะไม่สวยเพราะมีการก่อสร้างอยู่